เงินการลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking ธนาคารไทยพาณิชย์นิตยสารกรูเม่แอนด์ครีซีนวารสารการเงินธนาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนจัดงานสัมมนาใหญ่แห่งปี Innovative Investment มิติใหม่แห่งการลงทุนหุ้น Growth Engine ยุค 4.0 ดูจากจำนวนผู้เข้าร่วมงานแล้วไม่บอกก็รู้ค่ะว่าได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามแค่ไหนโดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านมาร่วมแชร์ความรู้เทคนิคการลงทุนเริ่มต้นด้วยช่วงแรกเจาะลึกเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เกาะติดนโยบายภาครัฐและอุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมปัจจัยทั้งในและนอกประเทศที่ต้องจับตาก่อนจะมาถึงช่วงที่2แนะนำเทคนิคความพร้อมวางแผนสู่ความมั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unique Link แบบ iInvest จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตโดยรูปแบบตอบโจทย์คุ้มครองชีวิตและยืดหยุ่นสูงเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนมั่นใจส่งต่อความมั่งคั่งหลังเกษียณถึงมือลูกหลานข้อแรกเลยต้องบอกว่าลงทุนง่ายเนาะใครในที่นี้อายุเกิน70บ้างคะมีไหมคะไม่มีพ่อเองไม่เป็นไร นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทุนในส่วนของ iInvest ลงทุนค่อนข้างง่ายค่ะลงทุนแค่ครั้งเดียวเองไม่ต้องมีคอมมิตเมนต์ในเรื่องของการออมเหมือนแบบประกันชีวิตอันอื่นๆนะคะลงทุนครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็เรารับตั้งได้ตั้งแต่อายุเด็กเลยจนถึงอายุ75ปีนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะflexible นะคะ flexible คืออะไรก็คือยืดหยุ่นนะคะเมื่อคุณมีเงินออมเพิ่มนะคะมีเงินรายได้เพิ่มคุณจะท็อปเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ในกรมธรรม์เดิมนะคะเพราะนอกจากจะไม่มีคอมมิตเมนต์แล้วไม่ต้องมานั่งชำระเบี้ยทุกปีแล้วก็ยังมีโอกาสให้คุณลงทุนเพิ่มถ้าคุณเห็นว่าสถานการณ์มันดีกองทุนที่อยู่ในยูนิตลิงค์คุณลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีคุณอยากลงทุนเพิ่มก็ลงทุนเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะคะอันที่3เลยค่ะก็คือในส่วนของที่เอบอกก็คือมีการจ่ายโบนัสออนท็อปให้กับมูลค่ากองทุนรวมที่คุณถืออยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นส่วนเหมือนส่วนเพิ่มอะค่ะคืออย่างสมมติกองคุณขึ้นไปแล้วล้านนึง2ล้านแต่ว่าเราจ่ายโบนัสเข้าไปอีกเป็นเปอร์เซ็นต์ของกองทุนรวมที่คุณถืออยู่มูลค่ากองทุนรวมที่คุณถืออยู่ในตอนนั้นนะคะล้านที่4ขาดไม่ได้ก็คือในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตยังไงไม่ขาดทุนอันนี้ขอใช้คำว่าไม่ขาดทุนเพราะมันการันตีอยู่ในกรมธรรม์สามารถพูดได้นะคะยังไงก็ไม่ขาดทุนค่ะว่าอย่างสมมติเราลงทุนครั้งแรก1ล้านบาทปรากฏว่ากองมันตกจริงๆในวันที่คุณ เกิดเหตุฉุกเฉินกับชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไงก็ได้เกิน 110% ของเงินลงทุนของคุณแต่เมื่อฟันคุณโตขึ้นไปมากๆแล้วพอลงทุนมาหลายปีแล้วเนี่ยก็ได้ 110% ของฟันหรือมูลค่ากองทุนรวมในขณะนั้นของคุณด้วยนะคะแล้วก็อันที่4อย่างแรกเลยก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของผลตอบแทนนะคะผลตอบแทนก็คือว่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของผู้ลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนในห้องนี้จะได้ผลตอบแทนไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความเสี่ยงอย่างไรและเลือกลงทุนอย่างไรนะคะอันที่5เอพูดไปแล้วในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตแล้วก็อันที่6ค่ะในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะเป็นสิ่งนึงที่เอบอกว่าถ้าคุณจะลงทุนในยูนิตลิงค์คุณต้องดูนะคะซึ่งค่าธรรมเนียมของตัว iInvest ของกรุงไทยแอคซ่าเองนะคะค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับแบบประกันยูนิตลิงค์ทั่วไปในตลาดเพราะฉะนั้นคุณค่อนข้างที่จะมั่นใจได้เลยว่าผลที่เบี้ยที่คุณจ่ายมาหรือว่ากับผลเงินออมที่คุณลงมาเนี่ยนะคะมันจะไปที่ส่วนของการลงทุนกองทุนรวมค่อนข้างเยอะกว่านะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อคุณเสียค่าธรรมเนียมของประกันชีวิตเข้ามาแล้วคุณไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมขาเข้าของกองทุนรวมแล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจาก KTAM เองนะคะในส่วนของเป็นบลจ.ในประเทศไทยซึ่งเรารักกันเหนียวแน่นร่วมมือกันเหนียวแน่นหลายตัวแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีบริษัทกองทุนในต่างประเทศที่เข้ามาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็บริหารร่วมกันกับทาง KTAM ในการที่จะช่วยดีไซน์กองทุนรวมใหม่ๆให้กับยูนิตลิงค์ของเรานะคะก็ต้องบอกว่าเฉพาะยูนิตลิงค์ของเราจริงๆที่จะได้มีกองทุนรวมที่มันแตกต่างจากตลาดในปัจจุบันนะคะเป้าหมายของการลงทุนจะต้องตั้งเป้าอย่างไรแล้วเรามีการคาดหวังผลตอบแทนอย่างไรและจะมีการบริหารความเสี่ยงผ่านกองทุนรวมได้อย่างไรนะคะ
ก็คือว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าเราคิดว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังที่เราตั้งไว้ในใจก่อนแล้วกันนะครับว่าต้องการเท่าไหร่นะครับสิ่งสำคัญเนี่ยคือขอให้ไปดูเขาเรียกว่านโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนให้ชัดเจนนะครับอันนั้นจะบอกถึงลักษณะของความเสี่ยงของกองทุนในเบื้องต้นนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะฮะก็เหมือนกับเวลาถ้าเราอ่านหนังสือของซุนวูฮะรู้เขารู้เราให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นก่อนลงทุนเนี่ยนอกจากดูพวกนโยบายลงทุนแล้วเนี่ยถ้ากองทุนนี้ลงทุนแล้วเนี่ยให้ไปดูส่วนประกอบของข้างในกองทุนว่ามีการจัดสัดส่วนน้ำหนักตราสารหนี้ในประเทศเท่าไรต่างประเทศเท่าไรหุ้นในประเทศอย่างไรหุ้นต่างประเทศเช่นไรนะครับดูสัดส่วนยังไม่พอนะครับต้องดูว่าเขาลงตัวไหนไว้บ้างซึ่งมันจะมีรายละเอียดบอกไว้เป็นแบบท็อป5หรือท็อป10นะครับอันนั้นแหละครับแล้วก็น้ำหนักตรงนั้นจะบ่งบอกถึงความเสี่ยงเพราะว่าบางครั้งการที่บอกว่าผลตอบแทนเราไปมองแค่ผลตอบแทนเนี่ยอาจจะค่อนข้างคร่าวนั้นเวลาดูเนี่ยให้ดูส่วนประกอบข้างในแล้วถึงจะได้รู้ว่าความเสี่ยงเป็นระดับแบบไหนนะครับแล้วก็ตรงนั้นเองก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเรามองได้ครอบคลุมแล้วเราก็เลือกได้ว่าถ้าเราหมายความว่ายอมรับความเสี่ยงกับกองทุนที่ผันผวนได้ก็มีส่วนของหุ้นทุนได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องเน้นนะฮะว่ามองยาวๆนะครับอย่าไปมองวันต่อวันเพราะว่าโอ้โหมองวันต่อวันนี้ผมว่าเราคงเครียดกันหน้าดูเลยครับมาพร้อมกับช่วงที่ทุกคนรอคอยท็อปพิกหุ้นเด่นโกรทเอนจินในยุค 4.0 เปิดโผหุ้นเด่นรายตัวโอกาสเติบโตสูงทีนี้มาถึงจังหวะของการเลือกหุ้นโกรทเอนจินกันบ้างละค่ะหุ้นโกรทเอนจินในยุค 4.0 ค่ะคุณสุกิจคะเราเตรียมไว้มาฝากทางด้านของนักลงทุนยังไงบ้างคะมีตัวไหนที่โอ้โหเติบโตได้อย่างร้อนแรงและจะชนะตลาดหุ้นได้บ้างนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยผมเองอาจจะพยายามมองหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตในระยะยาวนะครับตัวหนึ่งที่ทางค่ายเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยเราก็เชียร์มาเรื่อยๆถ้าเป็นลูกค้าเราคงรู้อยู่แล้วอย่างเช่นหุ้นของตัวของ BEM นะครับก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทางด่วนนะครับในพูดถึงเรื่องของหุ้นส่งออกในปีนี้เนี่ยเราก็มองหุ้นอย่างไทยยูเนียนนะครับถ้าเป็นตัวแทนของการบริโภคในประเทศเนี่ยเราก็อาจจะมองหุ้นอย่างบริจูเกอร์นะครับ BJC ถ้าดูทั้ง3บริษัทเนี่ยจะมี long term growth strategy ที่มองเห็นได้ว่าไม่ใช่ว่าลงทุนประเดี๋ยวประดาวนะแต่มองไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตได้ด้วยนะครับค่ะต่อกันที่โนมูระพัฒนาสินค่ะสำหรับหุ้น growth engine ในยุค Thailand 4.0 เรามองไปที่ตัวไหนบ้างคะครับจริงๆตัวแรกเนี่ยสมองภาพระยะยาวเลยเมื่อกี้ผมแตะไปเยอะมากค่ะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพนั่นแหละไทยยูเนียนฟลูออเรสเซนต์นะครับที่พี่สุกิจบอกไปก็คือค่อนข้างชอบเหมือนกันแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นตัวปิโตเคมีค่ะนะครับ IVL กับ RPC เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสของการลงทุนแล้วก็สามารถที่จะซื้อลงทุนเพิ่มเติมได้ตัวสุดท้ายเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยค่ะคือขาหนึ่งปูนซีเมนต์ไทยคือปิโตเคมีสายโอลฟินเหมือนตัวTGCเลยก็คิดว่าน่าจะซัสเทนแล้วก็เป็นตัวที่อัพฟอร์มต่อแล้วก็ทั้งหมดจะเห็นว่ามันเป็นหุ้นในกลุ่มที่เป็นบิ๊กแคปนะครับที่อยู่ในเป้าของตัวกระแสเงินเมื่อกี้เราพูดไปตอนต้นว่าฟันโฟลว์เองน่าจะมีโอกาสเข้ามาเอเชียฉะนั้นหุ้นบิ๊กแคปกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นคีย์โฟกัสที่น่าสนใจได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของ 4.0 ว่าอุตสาหกรรมประเภทไหนที่จะก้าวไปนะคะเพื่อที่จะได้ไปวางแผนการลงทุนว่าเราจะลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทไหนในระยะยาวค่ะส่วนในของ Unit Link เนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากสำหรับนักลงทุนทุกคนนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งจะเป็นการเหมือนการันตีของเงินลงทุนของเราว่ามันไม่สูญหายไปไหนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ลงทุนในกองทุนที่ไม่มีความเสี่ยงมากซึ่งน่าสนใจกับเป็นผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะมีไว้ในพอร์ตนะคะก็รู้สึกคิดว่าได้อะไรเยอะครับจาก
แนวทางที่เราจะก้าวไปสู่ 4.0 ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าเราได้รู้เทรนด์ว่า business line ไหนที่จะมีอนาคตหรือว่าเติบโตต่อไปข้างหน้าครับก็หลักๆที่สนใจเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกองทุนนะครับที่ลงทุนในกิจการที่มีอนาคตแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลนะครับ